ล่มนี้ธรรมชาติรอบตัวเด็กค่ะและเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะก็คือเรื่องต้นไม้ให้คุณค่าเพราะว่าต้นไม้นะคะมีประโยชน์กับทั้งมนุษย์และกสัตว์ค่ะเป็นทั้งแหล่งให้อาหารเป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เราจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ถึงประโยชน์ของต้นไม้เรียนรู้ถึงการดูแลรักษาต้นไม้กันนะคะเด็กๆหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะธรรมชาติรอบตัวเด็กค่ะเปิดหนังสือรอคุณครูเลยนะคะเด็กๆเปิดหน้าที่5นะคะเขาจะให้เด็กๆสั่งสนทนาจากภาพเป็นภาพของเด็กนะคะกำลังก็บอกว่าไม้ไผ่ทำแคร่นั่งสารตะกร้าหน่อไม้นำไปทำอาหารได้ค่ะประโยชน์ของต้นไผ่นะคะต้นไผ่สามารถนำทำไปแคร่และก็มีผลของเขานี่คือหน่อไม้ค่ะนี่หน่อไม้นะคะเราก็สามารถนำไปทำอาหารได้ค่ะเด็กๆสังเกตภาพที่1และภาพที่2จากนั้นเราจะมากากบาททับภาพที่ต่างกันลงในภาพที่2นี้นะคะภาพแรกที่ต่างกันเลยค่ะผลมังคุดตรงนี้เลยค่ะ1อะไรอีกคะก้อนเมฆใช่แล้วค่ะ2กระรอกน้อยค่ะ3แม่ไก่ใช่แล้วค่ะ4ก้อนหินเห็นไหมคะตาลาเป็นก้อนหินด้านบนเป็นใบไม้5ตะกร้าค่ะ6นกบนท้องฟ้าค่ะ7นับภาพที่1และที่2มีจุดต่างกันจำนวน7ภาพ7ตำแหน่งเด็กๆใส่เลข7ลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วเปิดหน้าที่6เลยค่ะเราจะมาอ่านประโยชน์ของต้นไม้กันนะคะนี่คือต้นไม้ต้นไม้แสนมีค่าต้นไม้มีประโยชน์นานากิ่งก้านใบช่วยให้ร่มเงาลำต้นแข็งแรงทนทานสัตว์และคนใช้สร้างบ้านรังลำต้นให้ดอกและผลเก็บกินอร่อยพวกเรานี่คือประโยชน์ของต้นไม้เขาบอกว่าต้นไม้มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะกิ่งก้านใบช่วยให้ร่มเงาใช่แล้วค่ะให้เราพักได้นะคะเป็นร่มเงาลำต้นแข็งแรงคนนะคะเอาไปสร้างบ้านสัตว์ก็เอาไปสามารถเป็นที่อยู่อาศัยสร้างรังได้และลำต้นยังให้ดอกและผลเอาไว้เก็บกินได้ด้วยค่ะจากนั้นเรามาขีดถูกนะคะถึงประโยชน์ของต้นไม้ให้ร่มเงาใช่ไหมคะใช่แล้วใส่เครื่องหมายถูกค่ะใช้สร้างบ้านใช่แล้วค่ะใช้สร้างบ้านเรือนได้นะคะให้ผลเป็นรับให้ผลเป็นอาหารใช่แล้วค่ะเก็บผลกินเป็นอาหารได้จากนั้นด้านล่างนะคะให้เด็กๆวาดภาพประโยชน์ของต้นไม้จากเนื้อเพลงเลยค่ะพร้อมทั้งระบายสีนี่คือภาพตัวอย่างที่คุณครูวาดให้ดูนะคะเพราะต้นไม้ให้ร่มเงาให้ผลและก็สามารถสร้างบ้านได้ค่ะเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะต่อจากหน้าที่6หน้าที่7ค่ะเรื่องช่วยกันรักษาต้นไม้นี่คือช้อนปลูกนะคะไว้สำหรับปลูกต้นไม้และนี่คือภาพบัวรดน้ำนะคะเอาไว้รดน้ำต้นไม้เด็กๆเขียนตามรอยจุดปะคำว่าปลูกต้นไม้และคำว่ารดน้ำต้นไม้ค่ะเมื่อเด็กๆ เขียนตามรอยจุดปะเสร็จแล้วเราจะมาฟังคำถามกันนะคะแล้วให้เด็กๆวาดภาพสัญลักษณ์ช้อนปลูกหรือว่าบัวรดน้ำลงไปในช่องสี่เหลี่ยมใหญ่เลยค่ะภาพที่1ต้นไม้เหี่ยวเฉาเราจะดูแลให้กลับมาสดชื่นได้อย่างไรต้นไม้เหี่ยวเฉาเราก็จะต้องรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆวาดภาพบัวรดน้ำลงไปในช่องเลยค่ะป่าไม้ถูกทำลายเด็กๆดูภาพป่าไม้ถูกทำลายเราจะช่วยแก้ไขให้มีต้นไม้ต้นใหม่ทดแทนได้อย่างไรเราก็จะต้องปลูกต้นไม้ทดแทนใช่ไหมคะเด็กๆวาดภาพช้อนปลูกลงไปในภาพช่องสี่เหลี่ยมใหญ่นี้เลยค่ะ
เมื่อเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะเป็นไงคะเด็กๆหน่วยธรรมชาติรอบตัวของเราสนุกใช่ไหมคะเด็กๆได้รู้จักธรรมชาติต่างๆและรวมถึงการดูแลรักษาธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเด็กๆจะได้เป็นเด็กที่เก่งๆต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้พบกับคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย